ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณพอเรากินไม่กินเนื้อสัตว์เราก็มากินเจแต่คนกินเนื้อสัตว์ความที่ต้องกินไขมันผัดทอดเมื่อก่อนก็ไม่เกิดอันตรายเท่ากับยุคนี้แต่ยุคนี้นิยมไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโอเมก้า6สูง คือไขมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันแม้กระทั่งน้ำมันรำข้าวมีไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า6สูงมากกลายสภาพโดนความร้อนก็ไปผัดทอดในช่วงเทศกาลกินเจในที่สุดเราก็จะพบว่าขออภัยกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ใส่ไขมันจากพืชเยอะนะครับนั่นก็เป็นด้านหนึ่งแต่พอเทศกาลกินเจเนี่ยเราไม่กินไขมันไม่อิ่มตัวก็จะกินโปรตีนจากพืชแทนซึ่งก็มีแต่ถั่วเป็นส่วนใหญ่ผักก็มีแต่ไม่มีโปรตีนเท่ากับถั่วก็มักจะกินถั่วบางทีก็มีการทำอาหารที่มีการแปรรูปให้คล้ายๆเนื้อสัตว์ในยุคนี้เทศกาลกินเจเนี่ยนะครับแล้วก็โปรตีนจากถั่วเนี่ยก็ไม่ได้เอาน้ำมันออกก็จะมีไขมันโอเมก้า6สูงเข้าไปในตัวเมื่อผัดทอดด้วยไขมันโอเมก้า6ซ้ำก็จะเบิ้ล2ขั้นตอนทั้งวัตถุดิบทั้งของผัดทอดลิ่มเลือดก็เกิดง่ายแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดง่ายแล้วก็แทนที่จะได้ผลดีก็กลับกลายเป็นผลร้ายได้ถ้ากินไม่เป็นถูกนะครับประการถัดมาก็คือว่าถ้าเราไม่มีไขมันอิ่มตัวเลยเราก็หมดสิทธิ์ที่จะกินไขมันที่จะไม่เป็นอันตรายในเรื่องของหลอดเลือดหรือเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดน้อยกว่าไขมันไม่อิ่มตัวดังนั้นไม่มีทางอื่นครับต้องมากินไขมันอิ่มตัวผ่านน้ำมันมะพร้าวที่มาจากพืชซึ่งโดนความร้อนและไม่กลายสภาพนี้นะครับดังนั้นเราควรจะใช้น้ำมันมะพร้าวตามช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับเอาล่ะทีนี้ฟังดูน่ากลัวนะแต่เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันต่อเพราะสัปดาห์นี้เราคุยกันยาวแต่ผมจะเตือนก่อนว่าในหมู่อาหารมังสวิรัติยุคนี้ความที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็เลยนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรก็เลยเอาถั่วมาทำเป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว์แต่สำคัญก็คือว่ามักจะมีการปั้นรูปแบบคล้ายเนื้อสัตว์เนี่ยซึ่งต้องมีองค์ประกอบของแป้งเยอะไม่ว่าผัดทอดนะครับฟูกรอบชุบแป้งทอดจะเจอเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปเนื้อสัตว์แล้วก็แช่ไขมันไม่อิ่มตัวผัดทอดอีกชั้นหนึ่งซึ่งแป้งขัดขาวเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็กลายเป็นไขมันแล้วก็สามารถพอกที่ตับได้ง่ายด้วยดังนั้นเทศกาลกินเจก็ต้องกินอย่างมีสติด้วยผมจะแนะนำให้กินผักสดเป็นหลักถ้าเป็นไปได้พ้นจากผักสดกินถั่วก็กินถั่วที่เป็นไขมันต่ำนะครับเช่นถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงและถ้าจะกินไขมันถั่วที่มีไขมันสูงก็ขอให้เอาไขมันออกก่อนซึ่งเขามีบางพื้นที่อย่างเช่นร้านสปาฟู้ดก็จะเอาไขมันโปรตีนจากถั่วที่สกัดไขมันไม่อิ่มตัวทิ้งแล้วก็มาผัดทอดด้วยไขมันอิ่มตัวจากน้ำมันมะพร้าวทำได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราไปข้างนอกใครจะมีโอกาสกินไขมันอิ่มตัวจากน้ำมันมะพร้าวยกเว้นว่าท่านผู้ชมหรือคุณรัติกรและผมตัดสินใจพกน้ำมันมะพร้าวไว้ในรถไปร้านไหนแล้วบอกเขาว่าช่วยผัดทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวของเราหน่อยมีนะคะมีหลายคนที่บอกว่าเขาพกไปเองเลยแล้วพอมันไม่มีทางเลือกด้วยก่อนเรามีโอกาสที่จะกินอาหารเจในบ้านทำเองเนี่ยยากส่วนใหญ่ก็ต้องไปข้างนอกแล้วไม่ใช่ทุกคนจะใกล้ร้านสปาฟู้ดอ่ะถูกไหมครับก็พกน้ำมันติดตัวยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อเก็บไปเลยซื้อ5แถม1ใช่ไหมซื้อ5แถม1ไม่มีอีกแล้วคุ้มนะครับซื้อไปฝากเพื่อนบอกเฮ้ยจะกินเจช่วงนี้อย่าลืมพกน้ำมันมะพร้าวติดตัวให้เป็นความระมัดระวังจากสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้ให้เขาผัดทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวก็จะปลอดภัยขึ้นอย่างน้อยก็ปลอดภัยขึ้นทีนี้สำหรับคนเลี่ยงไม่ได้แล้วก็พกไม่ได้เพราะอาจจะเขินอายเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องกินไขมันโอเมก้า3แน่นอนว่าปลาเราไม่กินเจเราก็ต้องไม่กินไขมันโอเมก้า3จากปลาด้วยน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาก็ต้องหันไปกินพืชบางอย่างที่ให้ไขมันโอเมก้า3
เช่นเมล็ดแฟลกซ์หนึ่งนะครับงาคีมอนสองละสาหร่ายสามเป็นต้นนะครับสามารถกินได้เพื่อมาเสริมไขมันโอเมก้า3แล้วก็ควรจะต้องรู้ว่าไขมันเหล่านี้ควรจะต้องมีโอเมก้า6 4มีไขมันโอเมก้า3สัก1ส่วนดังนั้นถ้ากินเริ่มกินถั่วที่มีไขมันอย่าลืมใส่สาหร่ายงาคีมอนไปผสมในอัตราส่วน1ต่อ4เป็นอย่างน้อยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคไปถึงโอเมก้า3 1ส่วนครับโอเมก้า6 4ส่วนถ้ามี4ส่วนต้องมีอันนี้1ส่วนผสมเข้าไปงาคีมอนเมล็ดแฟลกซ์สาหร่ายให้ได้น้ำหนักใกล้เคียงกัน1ต่อ4อย่างนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดลิ่มเลือดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับคือกินให้เป็นแต่อย่าไปกินสาหร่ายที่ทอดมาด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวอันนี้ต้องระวังไปอีกอันนี้เป็นปัญหาะนะครับทีนี้เอาหลักเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงกินผักสดกินถั่วกินเห็ดนะครับถั่วก็มีถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวหรือไม่ก็กินอย่างที่ผมผสมใส่สาหร่ายใส่งาขี้ม้อนแล้วก็กินลดแป้งอุตส่าห์กินน้ำอุตส่าห์กินเจเพื่อรักษาสุขภาพแล้วอย่าลืมลดแป้งขัดขาวงดน้ำผลไม้ไร้กากดื่มเอื้อกเสร็จเลยนะครับคิดกินเจกินชาเขียวเป็นเหยือกเลยใส่น้ำตาลเพียบไม่เอาน้ำอัดลมเพียบไม่เอาดังนั้นก็น้ำเปล่าดีที่สุดถ้าจะเป็นน้ำผลไม้สักอย่างหนึ่งก็ขอให้เป็นรสเปรี้ยวไม่ใช่รสหวานเช่นมะนาวกินได้เลยนะครับให้ฤทธิ์ด่างด้วยน้ำเปล่าดื่มเยอะก็ทำให้สุขภาพดีกินเจต้อง9วันคิดดูนะครับถ้าเราทำเพื่อสุขภาพไหนๆก็งดเนื้อสัตว์แล้วลองกินให้ถูกเพื่อสุขภาพสักช่วงหนึ่งเลยนะครับกึ่งๆจะเป็นคีโตเจนิกไปเลยโดยที่ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ด้วยผมว่าร่างกายจะฟื้นฟูเร็วมากในช่วงเวลาที่เรามีแหล่งอาหารที่เป็นเจเนี่ยรอบตัวเราเต็มไปหมดหากินของได้ง่ายหน่อยไม่มีโอกาสไหนเหมาะเท่ากับการฟื้นฟูสุขภาพเท่ากับเทศกาลกินเจอีกแล้วล้างพิษตับไปอดอาหารจะอดอาหารเป็นประจำก็ยากแต่ในเมื่อเรามีกระบวนการพร้อมที่จะไม่มีฮอร์โมนจากสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ที่ไปกินแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่ไม่ออร์แกนิกแล้วเก็บสะสมในรูปของไขมันแล้วเรากินเข้าไปก็กินสารพิษด้วยและเนื้อสัตว์ไม่ใช่อาหารที่เราย่อยง่ายเหมือนกับอาหารที่เป็นพืชดังนั้นพอเราไม่กินเนื้อสัตว์ไปแล้วเนี่ยตัดไปหลายโรคพอตัดไปหลายโรคแล้วขอให้กินให้ถูกอีกนิดหน่อยในช่วงเทศกาลกินเจมันเท่ากับเราอาศัยช่วงเทศกาลกินเจถือศีลทางจิตใจถูกไหมครับแล้วก็กินอาหารด้วยจิตเบิกบานผมกินมาหลายปีแล้วจำความแตกต่างไม่ได้ระหว่างเนื้อสัตว์กับการกินเจไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกินเจทุกปีในยามกินเนื้อสัตว์เนี่ยช่วงที่กินเจจะรู้สึกเบามากคือร่างกายมันไม่หนักรู้สึกเบาแต่ก็ไม่ผอมลงเพราะเราโมแต่กินแป้งกับน้ำตาลเยอะขอแค่อีก2อย่างแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวขออีก1อย่างสุดท้ายก่อนจบรายการวันนี้มีเวลาอีกหน่อยใช่ไหมครับอีก 2-3 นาทีค่ะ 2-3 นาทีขออีกสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะดูงานวิจัยพรุ่งนี้แล้วกันนะครับขออย่ากินไขมันทรานส์เพราะว่าไขมันทรานส์เนี่ยมักจะหยิบยกมาในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อมาแทนเนยเพราะเราไม่ต้องการกินเนยกินชีสเพราะมีความรู้สึกว่าเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนวัวที่ต้องถูกรีดนมวัวออกมานะครับแล้วก็มีทั้งยาปฏิชีวนะมีทั้งฮอร์โมนและที่สำคัญคือไม่อยากเบียดเบียนสัตว์จึงไม่มีเนยมาทำอาหารเจไม่มีเนยไม่มีชีสไม่มีนมแต่อาหารบางชนิดต้องการความเหนียวและความคงสภาพของไขมันดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเขาก็เอาไขมันซึ่งมันไม่อิ่มตัวพร้อมกลายสภาพยิงไฮโดรเจนบางส่วนไปเพื่อให้เป็นไขมันกึ่งเหลวกึ่งแข็งกึ่งเหนียวๆคล้ายๆเนยก็คือมาการีนก็คือเนยขาวก็คือไขมันพืชไม่เรียกน้ำมันพืชนะไขมันพืชดูฉลากเอาครับทั้งนั้นเลยครับไฮโดรเจนFat คือไขมันที่ยิงไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อกลายสภาพกลายเป็นไขมันกึ่งเหลวกึ่งแข็ง
พวกเนี้ยมันอยู่ในอาหารที่เรานึกไม่ออกแล้วเราก็คิดว่าเรากินเจอยู่ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่อันตรายกว่าไขมันจากเนื้อสัตว์ด้วยการหยิบขนมกรุบกรอบมันฝรั่งอบหันดูฉลากไขมันพืชวางก่อนเข้าไปร้านสะดวกซื้อซึ่งเราในรายการเราเคยออกมาแล้วหยิบขนมปังมาไม่มีเนื้อสัตว์เลยพลิกดูไขมันพืชไฮโดรเจนเนตแฟตไขมันไฮโดรเจนเนตไขมันที่ผ่านกระบวนการยิงไฮโดรเจนไขมันทรานส์และร้านซาลาเปาส่วนใหญ่ใส่เนยขาวเพื่อสีของมันก็เลยทำให้มันคงสภาพโดยที่เรานึกว่าซาลาเปาไส้ถั่วแดงไส้ถั่วดำไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์กินอาหารด้วยความสบายใจโดนัทก็ใช้ไขมันทรานส์เหมือนกันซึ่งไขมันทรานส์อันตรายยิ่งกว่าไขมันอิ่มตัวเสียอีกคือกลายสภาพแล้วเป็นไขมันที่สร้างปัญหาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้มากดังนั้นจะต้องดูฉลากอาหารแล้วก็ไปสำรวจดูว่าเอ๊ะผมอยากจะรู้ว่าใช้อันเนี้ยที่ทาขนมปังมาให้ผมเนี่ยเป็นอะไรเพราะร้านชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่มีบุฟเฟ่ที่เป็นผักอ่ะนี่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้นะครับอยู่พื้นที่ทั่วไปเนี่ยมีบุฟเฟ่สลัดนี่นะครับเขาจะแจกขนมปังเนี่ย อยู่ในเซตเสมอเลยที่บอกว่าขนมปังชีสครับผมเคยสอบถามว่าชีสเนี่ยทำจากเนยแท้หรือว่ามาการีนผมเช็คแล้วเขาบอกว่ามาการีนมากับเซตเลยบอกกินได้ช่วงเทศกาลกินเจแต่เรารู้เลยว่าอุตส่าห์เข้าไปในร้านสลัดบาร์นะบุฟเฟ่สลัดนะแล้วก็ตักมาขนมปังวางข้างๆนึกว่าเจเพราะว่าไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่เนยหยุดกินไม่กินนะครับไม่อย่างนั้นเราก็อุตส่าห์มากินเจแต่ต้องไปเสี่ยงสุขภาพมากขึ้นจากไขมันทรานส์เพราะฉะนั้นหยุดไขมันไม่อิ่มตัวถั่วเหลืองข้าวโพดดอกทานตะวันรำข้าวพยายามลดแป้งนะครับพยายามลดน้ำตาลและน้ำหวานทุกชนิดมาทั้งทีเจแล้วนะหยุดไขมันทรานส์ขอแค่นี้นะครับ3อย่างสุขภาพจะดีขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่ฝากไว้นะคะเพียงแค่เริ่มต้นวันแรกของการกินเจไม่นับวันล้างท้องนะคะเอาละเดี๋ยวยังมีต่ออีกนะคะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงของเทศกาลกินเจวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปันเทพค่ะครับขอลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้